ฉากในหนังเลยอ่ะถ้าขับเพลินๆก็แบบลงไปก็เป็นเหวเลยนะเห็นไหมว่าเสียวเป็นชื่ ต้นไม้ในศตวรรษที่1เป็นต้นไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีความสุขมีความสุขนี่ขนาดต้นนี้ไม่ได้ใหญ่ที่สุดนะเฮ้ยอะไรอ่ะดอลล่าเฮ้ยหัวกะโหลกอะไรเฮ้ยสวัสดียามเช้าค่ะทุกคนตอนนี้ประมาณ 6:30 นะคะ Bulletproof forever waiting then came you I thought I was what I told I thought I was yes I thought I was what I told โอเคเพราะฉะนั้นนะเดี๋ยวมอสจะต้องมูฟรถให้เร็วที่สุดนะคะเพราะว่าวันนี้มันมีภารกิจที่ตื่นเต้นนะคะอย่างที่บอกมอสจะไปหาสิ่งมีชีวิตที่เขาบอกว่าอายุยืนยาวที่สุดในโลกทุกคนคิดว่าสิ่งมีชีวิตที่ยืนยาวที่สุดในโลกอ่ะกี่ปีเดี๋ยวที่เราจะไปนี่บอกเลยว่าหลักหลายพันปี 3,000 ปีได้เลยนะโอเคแต่ก่อนที่จะไปดูนะมอสขอไปแวะวิสิเตอร์เข้าห้องน้ำก่อนแล้วกันไปตอนล่าเรารีบเถอะโอเคตอนนี้มอสก็เคลียร์ทุกอย่างเสร็จหมดแล้วนะคะข้างนอกมองไปเห็นไหมสว่างละแดดมาละเดี๋ยวไปหาที่เข้าห้องน้ำก่อนนะโอเคไหนตอนละอยู่ไหนพร้อมโอ้โหตอนนี้ข้างนอกอุณหภูมิประมาณ16องศานะคะแล้วเราอยู่ใกล้แบบทะเลสาบไงมันก็เลยอากาศเย็นเฮ้ยตรงนี้รถจอดเยอะแยะเลยเดี๋ยวลงแวะไปก่อนเพราะว่ามอเช็คดูแล้วนะคะวิสิเตอร์มันเปิด9โมงเช้าแล้วตอนนี้เพิ่ง7โมงนิดๆนี่นี่เขาอะไรอ่ะอ๋อสงสัยนี่เลยมันจะมีเรือแล่นตรงที่ทะเลสาบนะคะนี่เขามาตกปลากันตอนแรกอะรถคันสีเหลืองเข้ามาใช่ไหมมอสคิดว่ารถโรงเรียนแต่ไม่ใช่จ้าเป็นรถแคมป์ Good morning ดูดิรถเขาอะเท่เอารถโรงเรียนมาทำเก๋ดีเนาะแนวแบบลุยๆอ่ะเดี๋ยวพาตาล่ามามาแวะสีนะตรงนี้น่าจะเป็นจุดแบบว่าให้มาพักผ่อนนะคะเพราะมอสเห็นว่าเนี่ยเห็นไหมเขาจะมีเตาปิกนิกนะคะให้แบบมาปิ้งย่างนะคะแล้วก็จะมีน้ำให้ใช้แล้วข้างล่างอ่ะจะเป็นรถกระบะแล้วเขาก็ลากเรือมาอย่างเงี้ยนี่ไงทางลงเพราะว่าเมื่อคืนมอสนอนอยู่นะก็จะได้ยินเสียงเรือทั้งคืนเลยนะแปลว่าเขาอาจจะแบบให้แล่นทั้งคืนเลยตอนนี้ให้ดอลล่าใส่แบบเป็นเสื้อแล้วก็ดึงตรงนี้นะหลายคนบอกเอ้ยเห็นมอสใส่เชือกตรงที่คอสีแดงๆอันนั้นอ่ะมันจะเป็นเขาเรียกว่าเชือกสำหรับเทรนน้องหมานะคะถ้าเกิดว่าเขาดื้อเขาดึงอะไรเงี้ยมันจะยิ่งแบบรัดคอเขาอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้เขาก็เหมือนจะเริ่มรู้เรื่องมันก็เลยใส่เป็นแบบนี้แล้วก็อากาศมันก็หนาวด้วยเขาเริ่มจะรู้เรื่องจริงหรือเปล่าฮะเฮ้ยเซฮายพี่ยัง
โอ้โหอากาศดีนะตอนเช้า Good morning Are you guys always come to fishing? Yes. Oh, okay. What kind of fish? What's that? Bass. What's that? Bass. Bass? All right. Been a long time, baby. Had an old time long. Stick with me, maybe. Don't let me go. ไปต่อฮะไปต่อFell out of the roller coaster, crashed out, landed on cotton candy in your arms and survived. I'm still a disaster. เช้าเช้าอากาศดีแดดดีมากใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมควรจะตื่นมารับพลังงานแสงอาทิตย์นะตอล่าเริ่มเข้ามาในในก็ดูแบบลึกลับเขาบอกว่าขับรถไปอ่ะระวังหมีด้วยนะแถวนี้อ่ะขับๆอยู่อาจจะเห็นหมีอันนี้ขายอะไรของเก่าเหรอบาร์บีคิวแต่ร้านยังไม่เปิดนะตอนนี้แปดโมงครึ่งเข้ามาข้างในเขาก็มีโรงแรมให้พักนะคะซ้ายมือก็มีซูเปอร์มาร์เก็ตแต่ว่ายังปิดอยู่ We're not okay I look into your eyes and see you fade away No we're not the same It's like we're on two sides of the Milky Way Somehow we got you มีเฮ้ยนี่มันแม่ดอลล่านี่นะโกลเด้นรีทรีฟเวอร์นะคะเรายังไม่เจอหมีนะตอนนี้ทางมันก็แบบแคบมากๆเลยนะทุกคนทำเวลาไม่ค่อยได้นะคะถ้าไม่บอกไม่คิดว่าอยู่แบบเมืองไทยขึ้นเขาเมืองไทยเนาะแต่ว่าที่นี่นะคะระหว่างทางอ่ะเขาจะมีป้ายบอกไว้นะถ้าเกิดว่าโยนขยะทิ้งขยะแล้วถ้าเขาจับได้เนี่ยโดนปรับ 30,000 บาทนะคะหรือว่า 1,000 เหรียญก็โหดอยู่นะจริงๆอ่ะแถวเนี้ยเขาสะอาดมากเลยนะแต่ว่ากระจกรถเราสกปรกมากอุ้ยตรงนี้เป็นสะพานเก่าแก่แล้วดูวิวดิทุกคนมีน้ำตกอันนี้น้ำตกธรรมชาติเลยนะโอ้ตื่นเลยเหรอตาล่าตื่นเลยมีลาบน้ำตกขายไหมจ๊ะไม่มีนะก็จะเป็นแบบโมเทลห้องพักนะคะนี่ไงอยู่ริมน้ำตกบรรยากาศดีมากตอนนี้เราก็ยังไม่ถึงวิสิเตอร์ของที่นี่นะคะเริ่มแล้วค่ะตอนนี้เรากำลังเข้าสู่เขตอุทยานนะคะ Sequoia National Park ก็จ่ายตังค์ก่อนราคานะคะเขาบอกว่าถ้าเป็น private vehicle นะคะรถยนต์ส่วนตัวอยู่ที่35เหรียญนะคะแล้วก็ถ้าเป็นคนเนี่ยคนละ20เหรียญนะคะถ้ามอเตอร์ไซค์มา30เหรียญนะนี่อยู่ได้ทั้งหมด7วันนะคะมาแล้วทุกคนเห็นไหมมีกวางเดินมาเตรียมแล้วตื่นเต้นไหม Stop เห็นคนหล่อไม่ได้เลยนะตอนล่าทั้งหมด35เหรียญนะคะตอนแรกมอสเข้าใจคิดว่าเขาจะคิดต่อคนอีกเพิ่มคนละ20เหรียญก็คือเหมาไปเลยดอลล่าเข้ามาในเขตอุทยานนะคะแต่พี่เขาบอกว่าถ้ามีน้องหมาเนี่ยจะห้ามเดินนะห้ามเดินเทรลยังไงทุกคนมีกวางวิ่งมาเลยอ่ะมองเป็นเผยนึกว่ากวางปลอมแบบมาต้อนรับเชียเช็คอินซะหน่อยป้าอยู่ตรงนั้น Sequoia National Park นะคะ Do you know I'm looking and I can't help but smile พอเราออกมาปุ๊บนะคนเต็มแน่นเลยทุกคนฮาโซปัญญา
อนนี้เราถึงวิสิเตอร์แล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้ทุกคน9โมงเช้าแล้วนะคะเรามอสยังไม่ได้กินกาแฟเลยก็เดี๋ยวโอเคเราก็จะต้มกาแฟกินในรถนี่แหละน้ำร้อนเร็วเหมือนกันนะเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะตอนเช้ามีอะไรในตู้เย็นให้กินบ้างเนี่ยเอานี้ดีกว่าซื้อมาเมื่อวานมอสยังไม่ได้กินเลยอาหารเช้ามอสเป็นแรปแบบทูน่าที่ซื้อมาจากเทอร์เจโจกินกับกาแฟก่อนนะเดี๋ยวขอกินแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะพาเข้าไปในวิสิเตอร์นะตอนนี้เห็นนะคนเขาอะมากันแบบต่อแถวรอเลยอะเออจะบอกว่าที่เนี่ยคือว่าช่างภาพตกหลุมจะบอกว่าที่นี่จริงๆช่วงไฮซีซั่นนะคะจะเป็นช่วงเดือนมิถุนายนถึงออกัสอะสิงหาคมแต่ว่าอันนี้มอสมาก่อนนะมอสมาเดือนเมษายนใช่ไหมอากาศมันก็เลยยังเย็นๆอยู่ยังไม่ได้ไฮซีซั่นแต่ว่าคนก็มาเยอะเนาะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันนะคะส่วนดอลล่าก็อยู่ข้างในมอสเปิดกระจกไว้นะเพราะว่าเขาไม่อนุญาตให้น้องแบบมาเดินอะไรอย่างเงี้ยไปทางไหนไปทางนี้ทัวตอนนี้เราก็เข้ามาข้างในแล้วนะคะนี่มีตรงนี้เป็นโซนหนังสือนะก็ส่วนใหญ่จะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะพวกสัตว์พวกอะไรอย่างเงี้ยของในอุทยานแห่งนี้นะแล้วเขาก็จะมีให้ความรู้นะคะเกี่ยวกับพืชพันธุ์หินพวกอะไรในที่นี้จริงๆแถวเนี้ยคนที่เขาอยู่เนี่ยคนสมัยนั้นที่อยู่แถวเนี้ยน่าจะเป็นอินเดียแดงเนาะเนี่ยจะเป็นอย่างนี้เลยอ่ะเขาอยู่กันนี่อันนี้คือต้นไม้ General Sherman นะคะที่ใหญ่ที่สุดในป่านี้มองในนี้ก็ยังไม่เห็นว่าใหญ่ขนาดไหนนะเดี๋ยวเราต้องไปดูของจริงโอ้ดูต้นไม้นี้ดิสองคนไปยืนอ่ะยังเหลือพื้นที่เยอะเลยอ่ะใหญ่มากเดี๋ยวเราจะต้องไปดูให้เห็นกับตานะว่าใหญ่ขนาดไหนสาเหตุที่เรามาหาแวะวิสิเตอร์นะคะเพราะว่าเราได้หมวกในสโคย่าแล้วมีสติกเกอร์ไปที่ไหนนะพี่ตะก้องชอบซื้อสติกเกอร์แล้วก็มีซื้อเสื้อเขาขายตัวละ29เหรียญนะคะแล้วก็มีนี่เป็นกระเป๋าคาดเอวเดี๋ยวมอสจะไว้ใส่ทิสขนมของดอลล่ามีเขียนว่าสโคย่าคิงแคนยอนด้วยนะคะคือที่เนี่ยมันจะรวมนะคะมีสโคย่าเนชั่นแนลพาร์คแล้วก็มีคิงแคนยอนเนชั่นแนลพาร์ครวมๆกันเขามีการเทียบความใหญ่ด้วยนะต้นไม้ที่เราจะไปเจอเทพีเสรีภาพอันนี้เป็นบูวานที่เขาบอกว่าตัวเป็นสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในประเภทแบบวานนะแล้วนี่สโคย่าอันนี้เป็นเรดวูดนี่จะเป็นต้นสนที่สูงที่สุดในโลกนะแต่ว่าสโคย่าสายพันธุ์สโคย่าจะเป็นสายพันธุ์ที่กว้างหมายถึงอวบใหญ่แล้วก็เทียบกับจรวดไปเลยจรวดเล็กไปเลยอ่ะโหใหญ่กว่าจรวดอีกหรอเฮ้ยเราต้องไปดูของจริงซะแล้วซื้อหมวกมาใหม่นะเราก็ไม่ค่อยเหอะเท่าไหร่อ่ะคนงาเท่ไหมตอนแรกมอสว่าจะลองขับนะแต่ว่าทางที่เราจะไปเนี่ยมันจะแบบคดเคี้ยวขึ้นเขามอสว่าเดี๋ยวมอสค่อยลองขับแคมเปอร์แวนคันนี้ตอนลงมาข้างล่างดีกว่าแล้วก็อ้าวเท่จังเลยโอเคไปเส้นทางการเดินทางนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ฟุตฮิลใช่ไหมแล้วเราก็จะไปดูเส้นทางดิแซกแซกแซกนะคะแล้วก็ปลายทางเราจะอยู่แถวนี้นะคะ General Sherman Tree นะคะมองไปทางนู้นนะทุกคนจะเห็นขาวๆบนภูเขาเห็นป่ะนั่นน่ะนั่นคือหิมะนะคะประมาณ 3-4 วันก่อนที่มอสจะมามันมีฝนตกแล้วก็มีหิมะตกนั่นก็เหตุผลว่ามอสคิดว่ามันจะต้องหนาวมากๆเลยอุ้ยดูสินี่ระหว่างทางก็จะเห็นสีม่วงๆนะดอกไม้สวยมากเลยทุกคนเห็นป่ะรถมันวิ่งเร็วนะก็เลยมองไม่เห็นคือถ้าเป็นช่วงวินเทอร์เนี่ยทางอุทยานเขาจะปิดนะคะไม่ได้ให้มาเที่ยวเพราะว่ามันจะมีแบบหิมะเต็มไปหมดเลยแล้วมันก็อันตรายถูกไหมลองคิดดูสิทางสองเลนมีหิมะแล้วข้างล่างอย่างเงี้ยมันก็เป็นแบบนี้มันก็อันตรายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอช่วงสปริงช่วงฤดูใบไม้ผลินะคะเขาก็เปิดให้เที่ยวได้นะคะนี่ตรงนี้ก็เ
ป็นจุดน่าถ่ายรูปนะคะเป็นก้อนหินแล้วก็มีอุโมงค์ลอดแต่ว่าจริงๆมันจะมีแบบนี้อีกนะคะแต่ว่าข้างบนอ่ะจะไม่ใช่เป็นหินนะเป็นต้นไม้ฟังไม่ผิดเป็นต้นไม้ยักษ์แล้วเขาก็เจาะรูให้รถวิ่งผ่านแต่มอสคิดว่ารถมอสไม่น่าจะผ่านได้นะคะทุกคนเห็นตรงนั้นไหมมันคือโมโรร็อกนะคะเป็นหินอยู่ข้างบนที่แบบคนอาจจะชอบเดินไฮกิ้งเดินเทรลกันขึ้นไปข้างบนนะคะเส้นทางมันแบบค่อนข้างที่จะอันตรายมากเลยนะลองดูสิถ้าขับเพลินๆก็แบบลงไปก็เป็นเหวเลยนะสังเกตไหมมันเราจะเห็นต้นไม้สีเหลืองๆแห้งๆอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามีช่วงก่อนหน้านี้นะคะเขาปิดเพราะว่ามีไฟป่านะคะเราก็เลยจะเห็นร่องรอยของต้นไม้ที่ถูกไฟป่าไหม้อะดูสิมุมนี้แม่งโคตรวังเวงอะทุกคนดูดิต้นไม้ที่ไหม้รถสีขาวที่ตัดผ่านพร้อมกับข้างบนเป็นหมอกฉากในหนังเนี่ยหนังแบบเพิ่งโดนทำลายล้างโลกอะแล้วนึกถึงไหมพอต้นไม้มันไหม้ปุ๊บมันก็จะกรอบอะเนี่ยมอดว่าก่อนที่เขาจะเปิดอุทยานนะคะเขาก็คงต้องมาคอยตัดอะตัดแล้วก็เคลียร์ถนนนะคะไม่อย่างนั้นเกิดขับไปต้นไม้ที่อ่อนแอล้มทับรถนี่ก็อันตรายมากๆเลยนะไฟป่านี่มันเป็นปัญหาใหญ่ของรัฐแคลิฟอร์เนียมากๆเลยนะคะนี่เปิดกระจกแล้วแบบยังได้กลิ่นเหมือนแบบไหม้อยู่เลยนะเนี่ยกลิ่นแรงมากนะเพราะว่าไม้ทั้งนั้นเลยเนาะรู้ว่ากลิ่นดอลล่าเนี่ยไม่ใช่นะเป็นกลิ่นไหม้ของต้นไม้นะคะทุกคนเห็นไหมภูเขาหิมะที่มอสชี้ไปดูดิว่าเราอะไต่ขึ้นมาสูงขนาดไหนจนตอนเนี้ยไอ้ภูเขาหิมะเนี่ยอยู่ระดับสายตาเราแล้วตอนแรกเราต้องมองขึ้นใช่ป่ะเนี่ยอยู่ตรงนี้แล้วอ่ะเห็นชัดเลยเราก็ไต่ระดับขึ้นมาเรื่อยๆนะคะน่าจะประมาณ 4,000 ฟุตแล้วนะคะโอ้ตรงนี้เป็นจุดถ่ายรูปโอ้จุดชมวิวDon't you know that I would? 'Cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever? Forever. Moro Rock นะคะที่เรามองว่ามันแบบอยู่บนยอดๆเลยตอนนี้เราก็เข้าใกล้ไปทุกทีนะตอนนี้เริ่มหูอื้อแล้วนะ Forever. Forever.You don't know I'm looking with you everything is gone หลังเหมือนเก๊เห็นปะมันก็เปิดปิดปิดดังกึ๊งๆๆนะล็อกเท่าไหร่ก็ล็อกไม่อยู่เพราะว่าของในเก๊มันหนักอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยนี่ก็น่าจะมึนเขาเหมือนมอสนะตรงนี้มีหิมะ2ข้างทางเลยนะเข้ามาก็จะแบบต้นไม้อ่ะขนาดมันเปลี่ยนเลยนะคะสองต้นนี้ก็ใหญ่นะแต่ว่ายังใหญ่ไม่สุดใหญ่ไม่ใหญ่ลองเห็นปะเห็นรถปะคนรถกับต้นไม้คือแบบเราจะต้องไปหาที่สุดของโลกใหญ่ที่สุดของโลกใหญ่ขนาดไหนต้องไปดูให้เห็นกับตานี่ไงเขามีไอเสาอะที่วัดระดับหิมะนะคะตอนนี้เราใกล้ถึงแล้วนะทุกคนรถเยอะเลยนี่ไงเขาเขียน Sherman Tree Parking นะคะเดี๋ยวเราอาจจะต้องเลี้ยวขวาเข้าไปนะอุทยาน Sequoia เนี่ยนะคะเขาอยู่บนเทือกเขา Sierra Nevada นะทุกคนเดี๋ยวลองทายกันดูเล่นๆนะคะว่าพื้นที่อุทยาน Sequoia เนี่ย
มีขนาดพื้นที่เท่าไหร่ใหญ่ขนาดไหน yeah. เพราะว่าเป็นศูนย์รวมต้นสนยักษ์แบบใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะคะครั้งหนึ่งในชีวิตมันต้องได้มาสัมผัสเป็นแบบสถานที่หนึ่งของโลกที่หลายคนอยากจะมาเจอและมอสและดอลล่าใกล้จะเจอแล้วดูหน้าดอลล่าสิตื่นเต้นมากเลยตื่นเต้นไหมลูกหาที่จอดก่อนเดี๋ยวเราหาที่จอดก่อนนะคะดอลล่าเหยียบหิมะครั้งแรกในชีวิตเป็นไงโอ้หน้าเราหิมะโอ้เย็นไหมเย็นขาไหมโอ้โหเย็นขาไหมโอ้มาดีดเย็นไหมเอ้าชอบถามว่าดอลล่าชอบหิมะไหมลูกเฮ้ hey, หาอะไรเฮ้ย อะไรอะดอลล่าเฮ้ยหัวกะโหลกอะไรเฮ้ยดอลล่าเมียวเมียวอะไรอะน่ากลัวน่ากลัวน่ากลัวตอนนี้ดอลล่าก็คือเป็นหมากระเป๋าเรียบร้อยแล้วเนาะโอ้โหมันจะต้องเดินเทลเข้าไปนะคะแล้วน้องหมาเขาไม่อนุญาตให้เดินนะคะแมนทรีเทรลนะคะเป็นชื่อต้นไม้ในศตวรรษที่1เป็นต้นไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกโลกนี้ไม่มีอะไรที่ใหญ่ไปกว่านี้แล้วแล้วก็ไม่มีอะไรที่อายุแบบเป็นสิ่งมีชีวิตที่อายุยาวนานที่สุดในโลกเลยนะเนี่ยเขาบอกว่าห้ามเดินห้ามอะไรนะนี่ซ้อมเหมือนคนท้องเลยนะ5กิโลTell me how many miles? I don't know. I've not. I couldn't go all the way down. So oh, okay. Gosh. Half mile to a mile. Oh, okay. Not bad. Thank you. ก็ประมาณ 2-3 กิโลนะเดี๋ยวดูแต่ว่าคุณป้าเขาก็ไปไม่ได้สุดนะเขาก็เลยไม่รู้ขนาดน้องเป็นเด็กก็แบบเดินกันไม่ค่อยไหวนะคะ huh? เนี่ยหลายคนนั่งพักแล้วนะทุกคนดอลล่าเดินไหวไหมลูกเพราะดอลล่าดูเหนื่อยมาก ชีวิตแม่หมา ครึ่งทางแล้วค่ะทุกคน ขาลงอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เดี๋ยวรอขาขึ้นLove me, love dollar. เดินเข้ามานะอันนี้เป็นพวกลูกโจหลายคนรู้จักคำว่าลูกโจไหมลูกโจก็เหมือนลูกสุนัขอย่างนี้นะคะก็คือยังเป็นลูกกระจอกอยู่เท่ากับตัวมอดูดิไม่ต้องเท่ากับดอลล่านะเพราะดอลล่าเป็นแบบจิ๋วไปเลยเดี๋ยวรอดูตัวพ่อเขาเรียกว่าเราจะไปดูเจ้าป่าอย่างแท้จริงว่าเป็นยังไงเฮ้ยอยากจะบอกว่าตอนแรกกังวลมากเลยนะถ้าเกิดว่าเราเอาดอลล่าใส่กระเป๋าอย่างเงี้ยแล้วเขาจะร้องหรือว่าเห่าหรือว่าโวยวายปรากฏเนี่ยเขานิ่งมากเลยนะโอ้น่ารักมากเลยgood boy ท่อนซุงอ่ะต้นไม้ที่เขาตัดไปอ่ะเสาใหญ่มาก yeah. สร้างบ้านได้ทั้งหลังอ่ะมอดว่ายังไม่ใช่ใหญ่ที่สุดนะข้างหน้ามอสคือต้นไม้ยักษ์ที่แบบสูงที่สุดในโลกอ่ะปกติเคยเห็นแต่ในสารคดีแต่ในหนังสือวันนี้เราเห็นของจริงแล้วทุกคนเฮ้ยขนลุกว่ะนี่คือต้นสนสายพันธุ์ซิเคียวย่านะคะเขาบอกว่าสูง275ฟุตนะคะแล้วก็ฐานของเขาอ่ะรอบๆอ่ะกว้างถึง
31เมตรใหญ่มากโอ้โหให้ทายว่าใหญ่ขนาดนี้หนักเท่าไหร่หนัก 1,300 ตันนะคะทุกคนอายุ 3,200 ปีนะคะ wow. ฟังไม่ผิดนะ 3,200 ปีแล้วดูสนข้างๆคือต้นสนน่ะเขาบอกว่าโตเต็มวัยอ่ะมันเต็มแบบอยู่ได้นานเต็มที่นะ 500-600 ปีแต่เนี่ยเขาสามารถอยู่ได้ถึง 3,200 ปีโหคือไฟป่าหรือว่าอะไรต่างๆไม่สามารถทำอะไรของเขาได้นะเขาก็ยังแบบโตไปเรื่อยเนื้อไม้นะคะทั้งต้นนี้อยู่ที่ 52,500 คิวบิตฟิตนะคะแล้วก็ทุกคนนี่ดูคนเยอะมากต่อแถวเพื่อจะไปถ่ายรูปนะคะมัมไลฟ์ไฮไฮไฮดากิkilograms just five man wow. you know yeah. wow that's pretty heavy oh yeah so heavy where are you guys from Los Angeles oh me too yeah. oh okay are you guys been here before oh she has yeah, it's my first here. time yeah oh yeah me too thank you so thank you Mia so thank you for welcoming yeah thank you เป็นไงเจอเบบี้เจอเบบี้อันนั้นน้องเขา10กิโลโหเชอร์แมนทรีต้นนี้นะคะใหญ่กว่ากระสวยอวกาศที่เขาตอนปล่อยจรวดอีกอะคิดดู wow. สุดยอดบางทีพูดแบบเฮ้ยสูงตั้ง275เมตรมันขนาดไหนแล้วลองดูเทียบกับคนที่เขายืนถ่ายรูปนะคนแบบเตี้ยตัวนิดเดียวเลยอะ เห็นเขาบอกว่ารอบๆนี้31เมตรนะขอเดินรอบๆหน่อยมองจากมุมนี้นะคะเปรียบเทียบกับคนนะคะเห็นไหมเห็นคนป่ะด้านซ้ายอ่ะมองแทบไม่เห็นคนเลยคือเขาใหญ่มากจริงๆนะโอเคได้เวลาเฉลยนะคะทุกคนอุทยานซิโคย่าเนี่ยนะคะมีพื้นที่ทั้งหมด 400,000 เอเคอร์หรือ 1,600 ตารางกิโลเมตรเป็นไงมีใครทายถูกไหมกว้างใหญ่ไพศาลมากๆเลยนะคะป่านี้เป็นป่าที่แบบมันสุดจริงสุดยอดจริงๆค่ะตอนนี้มอไม่ได้เดินอยู่ในถ้ำนะคะแต่ว่าเดินอยู่ในต้นไม้ต้นไม้จริงๆเป็นต้นไม้ที่มันแบบโค่นตายแล้วนะคะแล้วก็เดินเข้ามาตรงกลางได้น่าจะอายุเป็นพันปีได้ไหมมอสไม่ได้อยู่ที่ซิโคย่านะคะตรงนี้คือคิงแคนยอนนะคะเป็นอีกที่หนึ่งที่เป็นป่าที่รวมสนเนี่ยยักษ์นะคะเป็นไจแอนท์ทรีนะคะรอบๆเราก็จะมีแต่ต้นไม้ยักษ์ทั้งนั้นเลยเหมือนหลุดมาอีกโลกหนึ่งเลยอ่ะไม่ไหวขอนั่งพักแป๊บนึงปวดหลังเก่งมากเลยลูกฮัลโหลชูป๊อปปี้โอ้ตรีของเราแค่หนึ่งเองของเขาสามคือนอกจากเชอร์แมนทรีแล้วนะคะเขาก็จะมีต้นอื่นๆด้วยแต่ว่าไม่ได้ใหญ่เท่าเชอร์แมนทรีนะจะอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวดูนะว่ามีความพิเศษแตกต่างกันยังไงบ้างเนี่ยมาดูต้นนี้สิเฮ้ยต้นนี้เขาไม่ได้ล้อมรั้วนะคือต้นใหญ่อะเชอร์แมนเขาล้อมรั้วไว้นะขอไปสัมภาษณ์หน่อยอุ้ยอันนี้เขาเป็นแบบต้นคู่กันจับหน่อยโอ้ทุกคนเนื้อไม้แบบเขาจะมีใหญ่ๆอย่างเงี้ยนี่เอาตัวเขาไปให้ดูใหญ่ไม่ใหญ่นี่ขนาดต้นนี้ไม่ได้ใหญ่ที่สุดนะเอาคุณปู่คุณทวดธรรมชาตินี่มันเจ๋งมากๆเลยนะI'm
โอ้โหมันเป็นอะไรที่มหัศจรรย์เป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่ามีที่เดียวในโลกแล้วก็จะเห็นว่านักท่องเที่ยวนะคะก็ต้องมาที่นี่ครั้งหนึ่งในชีวิตนะแล้ววันนี้มอสก็แบบรู้สึกดีใจมากๆเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราเห็นจากสารคดีเห็นในหนังสือแล้ววันนี้เราไม่ได้เห็นจริงๆนะคะว่าต้นไม้ที่อายุเป็นแบบ 2-3,000 ปีมันมีอยู่จริงโลกมนุษย์เราก็เป็นอะไรที่มหัศจรรย์มากๆเลยนะตอนแรกมอสคิดว่าเขาจะอยู่ในยุคของไดโนเสาร์ด้วยนะแต่ปรากฏว่าจริงๆยุคไดโนเสาร์อ่ะมันจะต้องหลักแบบเขาเรียกว่าอะไร65ล้านปีไปแล้วแต่อันนี้ 3,000 ปีก็ยังไม่ถึงยุคไดโนเสาร์นะแต่ก็เป็นอะไรที่วันนี้เหนื่อยนะนะอุ้มดอลล่าแต่ก็ประทับใจมากๆเลยนะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะคะมอสมีกิจกรรมแคมปิ้งอีกไม่ไหวแล้วเหรอลูกโอเคแล้วรอติดตาม EP ต่อไปนะว่าจะเป็นเรื่องอะไรไปบ๊ายบายอึ๊บ